สวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยนะกับเดอะเฮียนะสำหรับคนที่มาเราจะมาทำคอนเทนต์ที่ในการหาแป้งนะครับมาผมจะพูดถึงจัตุรัสก่อนนะครับวิธีแรกคือจัตุรัสเนี่ยคือทุกคนต้องได้ขึ้นไปแล้วมันจะหาจากเศษหอกนะครับอย่างที่ผมได้มาอย่างนี้นะแล้วมันก็จะได้อีพวกเหล็กนะครับเอาไปครับทำชุดหนังนะพวกอย่างนี้เลยไอเศษหอกเนี่ยเอาไปแลกแป้งนะครับขึ้นไปข้างบนสวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยนะครับกับเดอะเฮียนะครับเราจะมาแชร์วิธีนะครับแนะนำหรือเล่าต่อนะครับหรือยังไงก็ไม่รู้นะผมอาจจะไม่ได้มีเทคนิคมากมายในการหาแป้งมากแต่ก็ทำอย่างที่เขาทำกันหนึ่งเลยนะครับหนึ่งเลยก็คือเราเนี่ยต้องเข้าจัตุรัสเพื่อในการไปหาเศษหอกแล้วก็เอาไปแลกซะนะจะคุณจะอยู่ห้องไหนก็ช่างนะคุณก็ไปแลกถ้าผมเคยรู้สึกว่าล่าบอสนะครับผู้นำหนึ่งผู้นำสองผู้นำสามก็ได้เศษหอกดีเหมือนกันคุณลงชั้นไหนไหวคุณก็ไปลงชั้นนั้นครับไม่ว่าจะเป็นชั้นเจ็ดชั้นหกคุณลงชั้นไหนก็ไปล่าชั้นนั้นนะไอพวกมินิบอสนะครับพวกมินิบอสคุณเคยไปชั้นนี้ปะทองคำขาวหรือจะเป็นห้องทองคำไอ้ก๊อบบินสีเหลืองไอ้นั่นอ่ะ7273อย่างเงี้ยนะห้อง72ห้อง73เงี้ยไอ้พวกเนี้ยมันจะเกิดมินิบอสหรือเป็นไม่รู้จะพูดยังไงดีอ่ะเป็นว่ามันจะเป็นจุดแดงๆอ่ะครับศิลาอย่างเงี้ยห้องศิลาเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามันจะมีตัวใหญ่อยู่ศิลาไม่ว่าจะเป็นศิลา72 71หรือ73เงี้ยถ้าคุณวาร์ปเจอคุณก็ตีนะครับมันจะดรอปเศษหอกมากกว่า4ตัวธรรมดานั่นน่ะคือในการหาเศษหอกเอามาแลกแป้งนั่นคือจัตุรัสนะแล้วไหนที่คุณจะได้เป็นพวกอย่างนี้มาอีกนะเนี่ยไอ้เหล็กยากเหล็กหายากเนี่ยก็คือเนี่ยมันจะแทบจะติดตาช่างเลยนะถ้าคุณได้มาเนี่ยคุณก็ไปขายก็ได้ขายแล้วค่อยซื้อกลับมาในเป็นที่เหล็กอีปิกอันเนี้ยได้เหมือนกันโอเคคุณได้แล้วนะจัตุรัสเนี่ยคือได้ทิกไปแล้วนะรับแรเนี่ยผมขอให้ทุกคนเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นการขุดไม่ว่าจะเป็นการขุดการเก็บเกี่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะหรือไปตีบอสนะครับบอสเขียวบอสทองบอสแดงคุณก็จะได้เพชรนะครับเพชรพวกเพชรเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะรับแรงขุดทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละไอ้พวกเนี้ยเพชรแดงเนี่ยก็เอาไปเปิดซะนะคราฟขึ้นมาเป็นบอสแล้วไปอัญเชิญไปเปิดนะครับทุกคนน่าจะรู้นะผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะสอนพื้นฐานไปมากไหมแต่ว่าผมไม่ขอเล่าพื้นฐานมากนะว่ามันจะเปิดอยู่ตรงไหนยังไงนะไอเนี่ยก็เอาไปแลกซะแลกแล้วมาเปิดบอสไอสีฟ้าเนี่ยแลกแล้วมาเปิดบอสแล้วมันจะได้ไอเนี่ยพวกอุปกรณ์ในการเป็นของแดงนะครับรวมถึงคุณได้มังกรฟ้าเอาไปแลกเป็นแป้งก็ยังได้แลกเป็นน้ำอมฤตก็ยังได้แล้วไหนคุณจะได้น้ำมันฟ้าเอามาทำพลังชีอีกนะคือรับแร่เนี่ยก็คือสำคัญนะสำคัญตั้งแต่จตุรัสรับแร่แล้วสีเขียวก็เหมือนกันเอาไปแลกซะแต่บางคนอยากจะแลกแป้งเลยก็แล้วแต่คุณครับถ้าคุณอยากจะโถมแลกแป้งเลยแล้วแต่นะไม่มีถูกไม่มีผิดแต่ว่าก็ลองคิดกันไปแล้วกันว่าอันไหนคุ้มไม่คุ้มกว่ากันนะแต่ผมคิดว่าเปิดบอสเนี่ยคุ้มจตุรัสรับแร่ไปแล้วนะ2วิธีแล้วนะจตุรัสรับแร่3ก็คือมันจะมีเขาเรียกว่าออกปราบปรามปราบปรามเนี่ยจะมี2โมงถึงเที่ยงแล้วก็บ่าย2ช่วงบ่าย2ถึง6โมงแล้วก็2ทุ่มถึงเที่ยงคืนปราบปรามเห็นว่าไอ้พวกเนี้ยมันจะให้เราตีเก็บเควสเนี่ยดรอป50ดรอป50นะครับอันนี้น้ำมฤตอันนี้ทั้ง2เนี่ยก็ดรอป50พวกอันเนี้ยดรอป50แถมน้ำมฤตมาด้วยนะครับเนี่ยเหมืองนะอันนี้เขาเรียกว่าปราบปรามนะคือคุณพวกคุณไปหากันได้เควสเนี่ยพยายามทำให้มันเกือบจะเต็มทุกวันครับนะเควสอ่ะหรือเต็มไปเลยก็ได้ครับคือบางทีเราอาจจะพฤติกรรมเราอาจจะไปปล่อยนอนทิ้งเล่นก็กลายเป็นว่าก็รับเควสไว้ก่อนนอนอย่างเงี้ยผมรับแป้งมาแล้วก็ปล่อยมันเดินเควสไปเลยอย่างเงี้ยมันก็จะไปของมันเองนะครับนี่คือการรับแป้งแล้วอีกอย่างยิ่งคุณพลังคุณเยอะมากเท่าไหร่เนี่ยคือสิ่งที่คุณจะตีไหวเนี่ยมันยิ่งไหวกว่านะครับอย่างไอเนี่ย
ให้ประมาณซาบัก2เนี่ยมันให้40เนาะใช่ป่ะแต่ถ้าแมปเรือน่ะแมปเรือเนี่ยคือไอเนี่ยคือกล่องอันเนี้ยนะก็แทบจะการันตี50แหละแล้วมีโอกาสเปิดได้ถึง100นะครับเนี่ยถ้าคุณพลังสูงอะยังไงคุณก็หาแป้งได้เยอะกว่าคนธรรมดาทั่วไปนะครับอ่ะทีนี้เรือเนี่ยให้สิ่งตอบรับแบบไม่ว่าจะเป็นวิกลี่อย่างเงี้ยถ้าคุณมีคอมมูอ่ะก็เป็นอะไรที่คุณจะได้เปรียบนะคือ500อ่ะ500ต่ออาทิตย์นึงอ่ะคือเยอะป่ะล่ะน้ำอมฤต500อย่างเงี้ยได้นี่มาด้วยโดยไม่ต้องไปซักข้างซับคราฟเองเลยถ้าตีหาได้ด้วยไอเนี้ยคือโหกล้องแป้งแวววับหายากเนี่ยนี่คุณก็ยิ่งแบบหาแป้งได้เยอะขึ้นไปอีกนะทั้งที่1จตุรัสอันรับแลแล้วก็ปราบปรามอันที่3แล้วก็อันที่4คือไปทำเควสเรือถ้าใครเดินถึงเรือลวงตามหาจันเนี่ยคือและมีคนพาทำอ่ะแป๊บเดียวแป้งคุณจะหาได้อีกวิธีนึงคือเวลาที่คุณเข้าไปจตุรัสรับแลเนี่ยหรือลงเลดบอสหรือลงต่างๆเนี่ยคุณก็จะได้มาล้านค่าห่วงเวลาไอ้พวกเนี้ยมันจะได้แต้มอ่ะเนี่ยแต้มผมจำไม่ได้ว่าเหรียญตามังกรอะไรสักอย่างคุณก็แลกซะบางตะก่อนผมเอาไปแลกคัมภีร์นะผมเคยแนะนำให้คนแลกคัมภีร์แต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันแพทมันเปลี่ยนแล้วเอามาแลกแป้งแลกน้ำอมฤตได้นะ2อันนี้แหละบางคนอาจจะคิดว่าไม่คุ้มหรือจะไปแลกอันอื่นก็แล้วแต่ท่านครับเพราะว่าบางคนมันก็คิดไม่เหมือนกันเนาะไม่ว่ากันแต่ผมรู้สึกว่าแลกแป้งก็โอเคอ่ะแลกแป้งตรงนี้ปั๊บเวลาที่เราแบบบริจาคแต้มแคนอย่างเงี้ยนะบริจาคแต้มแคนเรามาจากการลงเลดบอสหรือแบบว่าอะไรต่างๆนะแต้มแคนเนี่ยหรือบริจาคเงี้ยนะคุณเนี่ยร้านค้าเนี่ยมันคุณถ้าคุณมีเยอะเงี้ยคุณก็ซื้อได้ครับเนี่ยแป้งเห็นปะเนี่ย 9,000 ได้แลกได้100อันหรือไม่ใช่แลกได้ประมาณกี่อันนี่แหละไอ้กล่องเนี่ยมันเปิดได้กี่อันนี่แหละก็สามารถมาซื้อได้อ่าฮะประมาณนี้แป้งอะครับอีกวิธีก็คือทองครับคุณมีทองเปล่าทองมันคือพ่อทุกสถาบันผมในการผมทำของทองได้ไม่ใช่ว่าผมไม่เติมนะผมเติมทองเข้าไปนะก็หาคุณก็ลองหาเขาเรียกว่าไงก็หาพ่อค้าที่ถูกใจแล้วกันอีกวิธีหนึ่งเลยคือไม่รู้วิธีที่ว่าอะไรก็คือตัวเด็กถ้าใครมีตัวเด็กเยอะก็คับขึ้นมาติดตาช่างก็เอาไว้ให้ตัวหลักได้เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างผมทำมาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเวลาแล้วก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่คุณอยู่ด้วยว่าคุณอยู่แคนดีหรือเปล่าคอมมูดีไหมเขาพาทำอะไรไหมอะไรเงี้ยเขายิ่งพาทำยิ่งอะไรเงี้ยก็แป๊บเดียวครับก็ยังมีนะสมัยก่อนผมอาจจะต้องรอถึง5เดือนถึงคาร์ฟได้อันนึงสมัยนี้ก็น่าจะประมาณสักย่นระยะเวลาลงมาก็ลองกันดูครับผมเพราะว่าบางคนอาจจะมีวิธีในการหาแป้งแบบอื่นนะแต่ผมบอกเลยว่าผมใช้เวลาไม่ใช่ว่าผมไม่ใช้เวลานะใช้เวลามากอาจจะเห็นว่าผมมี4ชิ้นอาจจะแบบเห็นว่าผมมีเร็วไม่ใช่นะครับผมใช้เวลาบวกกับเงินที่เติมไปนะครับ เพราะว่าถ้าอยากคุณจะของฟรีอ่ะผมเห็นเพื่อนผมอ่ะก็ของฟรีเขาขุดแต่เหมืองแล้วเขาก็ค่อยๆคับค่อยๆครับเขาก็สามารถทำได้แต่มันก็จะช้าหน่อยแต่ถ้าคุณมีทองก็แป๊บเดียวครับผมดังนั้นคือจะเล่นด้วยฟรีแล้วให้มันโตเร็วยากขนาดจตุรัสรับแลผมเล่มมือนะมันยังนานเลยอ่ะถ้าภาษาอะไรกับคนแบบปล่อยบอทเฉยๆอะไรเงี้ยมันก็จะได้น้อยลงมาแต่ถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้ครับเอาตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเล่นแล้วไม่เหนื่อยกับชีวิตจริงแล้วก็รู้สึกมีความสุขกับในการเล่นเกม โอเคเราก็ไม่มีอะไรมากแล้วเนาะก็วิธีแนะนำก็จะมีประมาณนี้ถ้าท่านไหนเนี่ยมีข้อมูลอีกเนี่ยก็ลองมาแชร์มาฟังกันได้ครับผมว่าการหาแป้งมันยังไงเนาะมังกรฟ้าเนี่ยผมก็ไม่แนะนำให้แลกแป้งหรอกผมแนะนำให้แลกน้ำอมฤตเพราะว่าถ้าคุณแลกแต่แป้งเนี่ยคุณก็จะโถมไปทางเดียวมันก็จะไม่ค่อยมีแต่ถ้าคุณแลกน้ำอมฤตเนี่ยอย่างน้อยมันก็มาอัพพลังชี่ได้นะครับลองดูครับ
ันนี้ขอลาผมทำคอนเทนต์อย่างให้มันยาวมากนะเดี๋ยวเรามาไป EP หน้าผมสวัสดีครับ